อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับท่านเสนาถึงเวลาแล้วทหารยินดีอาบราฮัมเฮอร์จูยังไม่ได้สอบปากคำห้ามลงโทษเด็ดขาดเสนาเจ้าคดีนี้ฮ่องเต้ทรงตัดสินเองเฮอร์จูยักยอกเงินช่วยภัยแล้งมีพร้อมพยานและหลักฐานช้าก่อนข้ามีเรื่องจะถามเหอจุเขาฟันเฟือนไปแล้วคงจะรู้เรื่องหรอกถึงไงเราก็ต้องถามอยู่ดิเหอจุสารภาพหรือยังเขามีใครหนุนหลังอยู่เขารับผิดหมดทุกอย่างแล้วแถมลงชื่อเรียบร้อยไม่ใช่กระทุนถามฮ่องเต้ดูสิปลักปลอมปลักปลอมข้าฮ่องเต้รับสั่งเวลาเที่ยงตรงประหารเหอจุประหารข้าไปได้ประหารฟาบาทคดีเหอจู่ก็มอมเห็นว่ามีบางสิ่งแอบแฝงอยู่เหอจู่เกิดความละโมบมันก็เลยยักยอกข้าสืบหมดแล้วประหารซะแค่นี้ก็จบเรื่องฟาบาทลำพังเหอจู่คนเดียวต้องไม่สามารถทำงานใหญ่อย่างนี้ได้ก็มอมเชื่อว่าจะต้องมีผู้หนุนหลังอยู่เอ้ยข้ารู้ท่านสงสัยเสนาฉินแต่ข้าเห็นว่าเสนาฉินน่ะมีความจงรักภักดียอมทุ่มเททุกอย่างเขาต้องไปทำผิดกฎหมายแน่ๆกระหม่อมไลบอยีถวายพระโคมฝ่าบาทพี่ค่ะลุกขึ้นขอพระทัยพี่ค่ะไม่ทราบสรับสั่งเข้าเฝ้าด้วยเหตุอันใดพี่ค่ะคือฝ่าบาททองคำห้าหมื่นตำลึงสามารถได้คืนไลบอยีมีความชอบเทสดละพระองค์เคยสัญญารู้แล้วไม่ต้องมาเตือนหรอกไลโบยีเจ้ามีฝีมือแถมยังสร้างความชอบทำให้ชาติไม่สูญเสียเมื่อก่อนเราเข้าใจผิดกันบ้างอะนะโดยเฉพาะเรื่องเสนาชินนะนะฟาบาทนั่นนะอย่างนี้นะเรื่องในอดีตลืมมาใส่หมดฐานะประมุขแผ่นดินนี่ข้าต้องรู้จักใช้คนเป็นนะเจ้าเป็นคนที่มีความสามารถงั้นอยู่กับข้าต่อนะนะในตำแหน่งราชครูเนี่ยนะขอพระทัยพี่ก่อต่อไปนี้จงทำเพื่อข้าและเพื่อประชาชนให้มากๆหน่อยนะฟาบาทกระหม่อมอยากทูลขออีกอย่างพี่ก่อว่ามาเมื่อสูญได้ 50,000 ตำลึงคืนซึ่งแท้จริงน่ะใช้เพื่อช่วยภัยแล้งกระหม่อมจึงอยากให้นำเงินจำนวนนี้บวกเพิ่มอีก 50,000 ช่วยราษฎรที่แร้นแค้นรวมถึงผู้ทุกข์ยากที่อยู่ในเมืองเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขพี่ก่อเพิ่มอีก50,000จะเลอะเข้าแถวมาต้องแย่งกันแย่งกันดีๆยังไม่ได้เลยเนี่ยต้องแย่งกันนะไม่ได้เลยหลายรอบแล้วเดี๋ยวนี้มูกแดงนี่ซ้ำละซ้ำเวียนเทียนเนี่ยเหมือนกันนะเหมือนที่ไหนพับแฟนมีแล้วอย่าแย่งใครอย่าแย่งใครข้าวแล้วว่าไปได้ทุกคน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 ไปต่อให้แถวจะไปรอบแล้วเร็วไปเร็วไม่ต้องเกรงใจนะขอบคุณราชครูขอบคุณราชครูขอบคุณราชครูไม่ต้องเกรงใจขอบาบาทขอบาบาทขอบาบาทขอทรงพระเจริญมืดมืดขอบาบาทขอบาบาทขอบคุณราชครูขอบคุณราชครูขอบคุณราชครูประชาชนที่รักของข้าลุกขึ้นเถอะขอพระทัยข้าเพียงแค่ออกมาตรวจดูนะตาสบายน้อมรับบัญชาแจกต่อไปเอาไปรับต่อแล้วราชครูคนจนในเมืองหลวงน่ะมีกินแล้วล่ะนะพอใจหรือยังทรงห่วงใยประชาและเป็นบุญวาสนาครั้งนี้ทรงสร้างกุศลต้องทรงยืนยงพะยะค่ะเสด็จพี่ราษฎรซาบซึ้งมากเลยตอนนี้สุครองใจเขาแล้ว
ขาต้องจงรักภักดีแน่มันก็แน่อยู่แล้วเขาเป็นรัศดรของข้าข้าควรดูแลเขาสิฟอบอดกระหม่อมยาไปช่วยแจกพี่ไปสิเสด็จพี่ข้าอยากไปด้วยไม่ต้องแย่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 ไม่ได้ไม่มาตาเช้าแล้วไม่ได้เลยเนี่ยท่านแซงคิวอยู่เลยไม่ได้นะท่านป่ายังไม่ได้ท่านจำได้แบบสามรอบสามรอบกันหมดเลยท่านป่าพึ่งมาถ้ามาช้าไปหน่อยระวังไว้เลยถ้ามีข่าวกินว่าท่านช่วยท่านแท้อย่าพูดอย่างท่านซี่มันเป็นความจริงอ่ะเขาท่านทูลขอฮ่องเต้เราคนจนได้รอดตายได้แล้วบุญคุณตลาดจะครูเราต้องขอกราบทดแทนเราตลาดจะครูมีบุญคุณเราไม่อาจทดแทนได้หรอกพอจะลุกขึ้นเถอะแม่ยังอยากนั่งอยู่ยังคุณตลาดเกรงใจเราข้าพี่จะทำตามหน้าที่รีบกลับบ้านกันเถอะตลาดมีตลาดจะครูเราไม่ได้อิ่มท้องแน่นะนี่นะสี่แม่ข้าว่าจะเอาลูกตลาดจะครูนะขึ้นหิ้งบูชาเช้าอย่าให้เป็นฮ่องเต้ต่อไปดิซ้ำมันเนี่ยกลับฟังเดี๋ยวนี้ราชครูอีกแล้วให้ข้าไปตรวจเยี่ยมชาวบ้านจ่ายเงินทั้งปีผลเงินออกไปเป็นหีบความดีมันเอาไปหมดไม่มีใครขอบคุณข้าเลยขอบคุณตะไลโบยีบัดซบที่โสดไหนเย้ยเย้ยเสด็จพี่ข้ามีเรื่องหนึ่งอยากปรึกษาด้วยว่ามาเสด็จพี่ว่าราชครูเป็นยังไงเขาเหรอแต่เขาว่านะราชครูฝีมือล้ำเลิศแถมมีไหวพริบดีรับรู้วิชาห่วงจุ้ยด้วยสามารถรู้อนาคตอีกทั้งประชาชนยกย่องเขาว่าบรรดาขุนนางทั้งหมดน่ะคงไม่มีใครเก่งเท่าเขาแล้วถ้าหากว่ามีคนเก่งอยู่ข้างกายน้องหญิงปกป้องคุ้มครองเสด็จพี่ก็จะได้สบายพระทัยหมดห่วงอีกเรื่องนึงด้วยน้องหญิงนี่จะพูดเรื่องอะไรฮะก็ครั้งนั้นนะก็ชิงโคมไฟได้เสด็จพี่เคยสัญญาว่าจะทำตามที่ขอไงถ้าไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอ่ะข้าทำให้แน่นอนละจัดพิธีแต่งงานให้ข้ากับไลโบยีหน่อยอ่ะอะไรนะจัดการให้หน่อยสิไม่ได้ห้ามแต่งกับมันทำไมอ่ะไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ต้องมาถามก็เสด็จพี่สัญญาถ้าไม่ใช่สิ่งเลวร้ายจะยอมทำให้ข้าทุกอย่างยังไงล่ะถูกต้องแต่ยกเว้นเรื่องนี้เสด็จพี่ตายแล้วองค์หญิงจะตามมาได้ไม่เห็นแล้วกำลังโกรธอ่ะองค์หญิงอย่าทำอย่างนี้สิเพคะวันนี้ฝ่าบาทอาจทรงปฏิเสธแต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะเสด็จพี่ไม่มีเหตุผลที่โบยีก็ไม่ดีตรงไหนล่ะเกลียดเสด็จพี่นะจ๊ะนี่โอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วน้องหญิงนี่จะทำอะไรฮะสวนเขาจะพังหมดแล้วอย่ามาเกะกะนะตัดทิ้งให้หมดเลยนะย้อยต้นบัวตันด้วยย้อยทิ้งให้หมดนะหมดอะไรก็มีเอาทั้งนั้นนะนี่ไม่ได้นะไม่ได้นะต้นไม้ล้ำค่านะจ้าน้องหญิงจ๋าเข้าไปเข้าใจเลยแล้วโบยี่มีดีตรงไหนทำไมถึงอยากแต่งด้วยก็เขาชอบก็คนเดียวอะมานี่ดูให้ดีนะมีองค์ชายลูกแม่ทัพนายกองตั้งมากหน้าตาความสามารถเหนือกว่าเขาทั้งนั้นน่ะทำไมเจ้าถึงต้องรวมกันสิบคนก็จะสู้เขาไม่ได้หรอกนะก็โถ่เอ้ยน้องหญิงก็เขาไม่คู่ควรเจ้าเขาไม่สนใจหรอกเขาอยากแต่งงานกับเขาคนเดียวอ่ะยังไม่ได้มาอีกตัดต้นไม้ให้หมดเลยเย้ยเอ้ยเดี๋ยวเอาละขยอแพ้ก็ได้ก็ได้ตามใจเจ้ากันแล้วกันนะจริงนะเดี๋ยวต้นไม้ขาดตายหมดพอดีอ๋อเนี่ยฟูที่หัวมาเนี่ยมีอะไรพี่เอกครับถ่ายทอดคำสั่งข้านะให้เสนาชินร่างองค์การแต่งตั้งไลโบยีเป็นราชบุตรเขยอะไรนะไลโบยีเป็นราชบุตรเขยเหรอไม่ได้ข้ายอมไม่ได้ข้าจะไปบอกให้ฮ่องเต้นะเลิกองค์การเดี๋ยวนี้ไม่มีทางหรอกเป็นพระประสงค์ขององค์หญิงองค์หญิงชอบไลโบยีมากเลยฮ่องเต้ไม่อาจจะขวางได้หรอกไอ้นี่ไม่ต้องใจร้อนได้ไหมหากล่วงเกินพระองค์น่ะอาจจะมีโทษถึงตายเชียวนะก็แล้วทำยังไงไลโบยีเป็นศัตรูของข้าถ้าได้เป็นเชื้อพระวงศ์ข้าก็แย่นะสิตำแหน่งข้าลุดแน่ไลโบยีทำไมจะต้องแย่งของรักของข้าข้าจะฆ่าเจ้าแต่แรกแล้วตายแล้วนี่ลองคิดดูสิจริงอยู่องค์หญิงเนี่ยชอบไลโบยีมาก
แต่ว่าไลบูยีอาจจะไม่ชอบองค์หญิงก็ได้นี่นะเอ้ยไม่มีใครกล้าปฏิเสธหรอกนะไลบูยีมันต้องรับแน่นอนอยู่แล้วข้ารู้จักไลบูยีดีเขารักแต่ชิงเหมยคนเดียวเท่านั้นน่ะอาจกล้าปฏิเสธได้แค่นี้ก็พอละถ้าหากเขาหลังเลเท่ากับตกหลุมพรางเราอะสิราชองค์การองค์เหนือหัวทรงมีรับสั่งนับแต่ครองราชมาได้สืบทอดประสงค์บรรพกษัตริย์ประชาทั่วล่าได้เป็นสุขนิรันดร์ราชครูไลโบยีเป็นขุนนางที่มีความชอบหลายครั้งหลายคราเป็นขุนต่อราชวงศ์ข้าขอยกองค์หญิงเจ้าหยงให้อภิเษกกับไลโบยีจงรับชุดราชบุตรเขยและวันที่5เดือนหน้ากำหนดการอภิเษกยังพระราชวังให้รีเตรียมการรับองค์การเป็นพระกรุณาข้าขอยินดีด้วยนะไม่นึกเลยว่าตระกูลไลจะก้าวหน้าเช่นนี้ลูกเป็นราชครูแถมได้เป็นราชบุตรเขยท่านไลหุยินถ้าจะมีวาสนาเหลือเกินท่านยกย่องไปแล้วเสนาชินเรื่องการอภิเษกจะขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมครับอ๋อราชครูหรือท่านคิดปฏิเสธอย่างนั้นเหรอมันเร็วเกินไปอ่ะข้าอยากขอเวลาคิดเฮ้ยไม่ต้องคิดแล้วนะขัดราชองค์การนะมีโทษประหารเชียวนะแต่ข้ามีเหตุจำเป็นนะเชื่อพระองค์นะต้องไปฝืนใจแน่รบกวนเสนาชินนำชุดราชบุตรเขยไปคืนด้วยเถอะนะเอ้ยราชครูอย่าทำอย่างนี้เลยนะเอารับเอาไว้เถอะนะเอาไว้รับเอาไว้เถอะทำยังไงดีล่ะท่านราชครูหมายความว่ายังไงต้องขออภัยด้วยนะโปรดนำถวายคืนด้วยเถอะและข้าจะเข้าเฝ้าเพื่อทูลอธิบายเองนะมันเอาไว้เจอกันในวังก็แล้วกันโบยีไปหารือใต้เท้าจงกับเสนาเจ้าก่อนเถอะก็เกรงว่าข้าวังแล้วเจ้าอาจจะท่านแม่ครับใครผูกก็ควรแก้ข้าไม่อยากรบกวนพวกเขาองค์ข้าแต่ครับข้าจะรีบกลับมาองค์หญิงองค์หญิงเพคะอย่าเดินเร็วนะสิเพคะโบราณว่าก่อนการแต่งงานเนี่ยบ่าวสาวเจอกันไม่ได้ถ้าไม่อย่างนั้นน่ะไม่เป็นมงคลนะหน่อยยังจะพูดอีกรู้ว่าพี่โบยีมายังไม่รีบบอกข้าเดี๋ยวข้าต้องลงโทษด้วยนะเอาเป็นว่าข้าไม่ให้เขาเห็นก็ได้ไม่ใช่เหรอบัดซบที่สุดเจ้ากล้าทิ้งหมวกราชบุตรเขยถ้าก็ไม่เห็นข้าน่ะอยู่ในสายตานะฮะข้าได้เป็นเช่นนั้นไม่เพียงองค์หญิงไม่พูดสูงสักยอมแต่งงานด้วยนับว่าเฮงเหลือเกินแล้วยังปฏิเสธอีกเหรอแต่กระหม่อมน่ะมีความจำเป็นเพียงค่ะอย่าค่ะองค์หญิงองค์หญิงองค์หญิงอุ๊ยเลยบ่ยีข้าอยากรู้ว่าทำไมนี่อธิบายกับน้องหญิงข้านะคุยรู้เรื่องสิฮะราชครูถ้าเปลี่ยนใจก็ยังไม่สายหรอกนะพ่อบาทบ้านกระหม่อมเนี่ยเพิ่งมีงานศพไปไม่นานนะถ้ามีงานมงคลกระหม่อมเห็นว่าจะไม่ควรในเวลานี้ขอให้ฝ่าบาทและองค์หญิงเนี่ยปราณีด้วยเถอะพี่บุยีเลื่อนวันแต่งออกไปก็ได้นี่นาแต่ว่าข้าเลยไม่อยากแต่งงานนี่นะองค์หญิงไลโบยีเนี่ยเป็นเพียงสามัญชนองค์หญิงผู้สูงศักดิ์ไม่ควรลดพระองค์ลงมาอย่างยิ่งนะข้ารู้เพราะว่าในใจท่านมีแต่เพียงชิงเหมยนางก็ตายไปแล้วเห็นจะคิดถึงอีทำไมอ่ะชิงเหมยอ่ะใครคือชิงเหมยชิงเหมยใครชิงเหมยเป็นคู่มั่นกระหม่อมพะยะค่ะข้าเทียบกับคนตายไม่ได้เลยขออภัยไม่มีใครแทนนางได้ไลโบยีถ้าทำเกินไปแล้วดูแคร์กันชัดๆเสด็จพี่ช่วยสั่งสอนให้ข้าทีองค์หญิงเฮ้ยรีบตามไปเสียก่อนไลโบยีจะมาซื่อมือที่สุดทหารเอาตัวไปขังไว้ข้าตัดสินเฮ้ยข้าอุยินเก่งมากเลยนะอุบายนิดหน่อยก็แกล้งไลโบยีได้ตอนนี้องค์หญิงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วถ้าก็ไม่นึกว่าเขาโง่ขนาดนี้นะความจริงแค่ยอมพูดโกหกเอาใจองค์หญิงเท่านี้ก็ไม่มีปัญหานี่นาเขาดื้อด้านแต่เด็กแล้วพูดโกหกไม่เป็นหรอกการที่ตกอับแบบนี้
จะไปโทษใครไม่ได้หรอกท่านพ่อท่านพอมีวิธีกำจัดมันหรือเปล่าครับศัตรูของข้ามันต้องตายทุกคนข้ากำลังคิดว่าควรจะทำยังไงกับมันแต่ว่าจะทำโจ่งแจ้งไปไม่ได้นะเดี๋ยวอาจจะเข้าตัวแล้วมีประชาชนไม่น้อยที่รักไลโบยีมากถ้าคืนเราฆ่ามันทิ้งในทันทีนะประชาชนเกิดขุ่นเคืองมันอาจจะมาเล่นงานท่านพี่ก็เป็นได้นะก็เลยจะปล่อยมันไปเหรอไม่ปล่อยแน่นอนเฮ้ยพักก่อนเห็นฮ่องเต้บอกว่าจะส่งทูตไปที่เมืองกิมเพื่อเยี่ยมอดีตฮ่องเต้องค์ก่อนไม่ใช่เหรอแถมราชครูโลกันก็เคยบอกให้เราหาวิธีส่งไลโบยีไปเมืองกิมเมืองกินน่ะเป็นเมืองดงพยัคฆ์ไปได้แต่กลับไม่ได้นี่เอาเป็นว่าเราองหญิงออกไปได้บอกแล้วว่าไม่กินน่ะไม่ใช่นะเพคะองหญิงเมื่อกี้ได้ยินฮ่องเต้ตรัสว่าจะส่งไลโบยีเป็นทูตไปเมืองกินเสด็จฉินไปความคิดที่ดีนะงั้นทำตามเสนอกันแล้วกันขอพระทัยพะยะเสด็จพี่อย่าส่งไลโบยีไปเมืองกิมนะทำไมแต่เราเห็นว่าเขาเหมาะสมที่สุดนะจะบอกให้อีกอย่างนึงโจอย่าลืมจะสั่งให้ข้าสั่งสอนมันเองข้าไม่ประหารมันเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างก็นับว่าบุญแล้วเสด็จพี่ข้าแค่ให้สั่งสอนท่านฟาดก้นเขาสัก20ทีก็ได้นี่แล้วทำไมต้องส่งไปเมืองกิมด้วยอ่ะมันอันตรายมากเนาะองหญิงเขาขัดราชองค์การมินพระบารมีฟาดก้นขยี้สิบทีนะมันไม่น้อยไปหน่อยอย่างนั้นเหรอหุบปากนะพระท่านนั่นแหละเอ้ยไร้มารยาทเสนาฉินพูดถูกแล้วเสด็จพี่แล้วถ้าเขาไม่กลับมาเราทำไงอ่ะเจ้าบอกว่าเขาเก่งไม่ใช่เหรอถ้าเอาตัวรอดไม่ได้นะจะเป็นราชครูได้ยังไงเขาไม่ยอมด้วยถึงยังไงอ่ะเขาไม่ยอมเด็ดขาดแต่ยกเลิกรับสั่งนะให้เขาอยู่ที่นี่นะนี่จะบ้าไปแล้วนะบ้าสั่งฆ่าเหรอเขาเป็นประมุขแผ่นดินนะพูดแล้วคืนคำได้ยังไงทหารถ่ายทอดคำสั่งนำตัวไลโบยีมาพยัคฆ์พักนี้ไม่สบายใจเลยสังหรณ์ไม่ต้องเกิดเรื่องร้ายแต่ว่านึกไม่ถึงเลยท่านแม่ฟ้าลิขิตไว้หลีกเลี่ยงยังไงก็คงไม่ได้เป็นขุนนางเหนื่อยใจนับแต่เจ้าเด็กเป็นราชครูแม่ก็เตรียมใจเอาไว้แล้วเปิดสิอารวาท่านกงกองห้องเต้มีรับสั่งนำไลโบยีเข้าเฝ้าใช่ค่ะท่านแม่โบยีสวัสดีกงกงบอกข้าทีฮ่องเต้จะต้องทำยังไงกงกงโปรดบอกข้าทีเถอะได้โปรดปล่อยข้าปล่อยข้าสิท่านแม่อย่าทำแบบนี้สิครับเปล่าหรอกแค่ให้ไปเป็นทูตเมืองกิมเท่านั้นน่ะราชครูจะไปทูตไปเมืองกิมจะต้องนำสารลับนี้นะให้เสด็จพ่อกับเชษฐาข้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะพะยะค่ะราชครูลุกขึ้นได้ขอพระทัยพี่เหรอขอทรงโปรดไต่ตองเมื่อเกมอนุญาตให้เราส่งทูตไปเยี่ยมอดีตฮ่องเต้อาจมีแผนแอบแฝงเป็นกับดักที่รออยู่แต่เท่าจงพูดจะมีเหตุผลเพื่อเป็นการป้องกันแล้วคนที่เราจะครูอยู่ที่นี่อย่าให้ไปเสี่ยงภัยเลยดีกว่านะท่านทั้งสองเขาเมตตาที่สุดแล้วเพื่อให้เขาได้ทำคุณไถ่โทษทำไมอย่างนั้นล่ะป่านนี้ตัดหัวแล้วนะพวกท่านอย่าเสียเวลาเลยนะกล้าไปทูตไปเมืองกิมข้าสมัครใจเองไลโบยีจะทำเต็มที่ไม่พระองค์ผิดหวังพะยะค่ะทรงอนุญาตให้กระหม่อมทรงกำลังทหารคุ้มกันด้วยเถอะพะยะค่ะไม่ได้เดี๋ยวพวกกิมจะหาว่าเรายั่วยุแล้วส่งทหารมาอีกก็ยุ่งอ่ะสิทำอย่างนั้นไม่ได้นะฟาบาทเอ้ยเสนาฉินเขาพูดถูกแล้วไลโบยีไม่ขัดข้องนะกระหม่อมจะทำตามรับสั่งพะยะค่ะI'm
จัดเตรียมข้าวของแล้วเหรอจัดเตรียมแล้วครับอีกไม่กี่เข็มแม่ก็เย็บเสร็จแล้วได้ข่าวว่าทางเหนือน่ะช่วงนี้ลมหนาวรุนแรงมากอากาศจึงค่อนข้างหนาวถ้าไปครั้งนี้อย่างน้อยก็ต้องมีครึ่งปีถึงสามารถกลับมาเราสาสุขภาพเลยนะครับแม่รู้ไม่ต้องห่วงหรอกเจ้ารีบไปพักผ่อนเถอะคุณแม่มองข้าหน่อยได้ไหมวันนี้ข้ามาขอลาหลังจากพรุ่งนี้ต้องอีกนานกว่าจะได้พบหน้าโบยีจะไปเมืองกิมคนเดียวแม่เป็นห่วงเหลือเกินนับตั้งแต่แม่แต่งงานกับพ่อเจ้าแม่ก็เข้าใจดีอะไรคือฟ้าลิขิตพี่ชายเจ้าสามคนตายตั้งแต่ยังเล็กในตอนนั้นแม่ปวดร้าวมากแล้วก็พ่อเจ้าก็ช่วยคนมานับไม่ถ้วนผลสุดท้ายกลับต้องถูกคนฆ่าตายตอนนี้ก็เหลือแต่เราแค่สองแม่ลูกแล้ววันพรุ่งนี้พรุ่งนี้แม่ก็ต้องอยู่เพียงลำพังคนเดียวจะไม่แม่เสียใจได้ยังไงคนนางในยามนี้ล้วนไม่อยากมาจากับฉินคุยเลยไม่กล้ามาส่งท่านนะจริงสิครับต่อไปงานเมื่อต่างๆนะพวกท่านคงเหนื่อยหน่อยอย่าให้พวกฉินคุยเนี่ยก็เริ่มเสิร์ฟสารนะครับได้วางใจเถอะถ้าข้ากับเท้าจงยังอยู่ต้องไม่ยอมมันเด็ดขาดไว้ถ้าพวกระวังเมื่อไหร่นะต้องไปเยี่ยมแม่ของท่านอย่างแน่นอนขอท่านไม่ต้องกังวลนะต้องขอรบกวนด้วยนะครับราชครูราชครูราชครูพี่โบยีขอให้ขอข้อมูลจริงตามสบายพี่โบยีขอโทษนะเพราะข้าเป็นต้นเหตุท่านไม่เกี่ยวผู้ขอโทษน่ะสมควรเป็นข้าข้าไม่เคยโกรธท่านข้าเข้าใจท่านดีไว้ท่านทบทวนแล้วอาจจะเปลี่ยนความตั้งใจไม่ค่อยกลับมาคุยกันใหม่ท่านต้องกลับมานะข้าจะรอบอยนี่ก็สายมากแล้วรีบเดินทางเถอะต้องขอลาก่อนละขอให้ท่านโชคดีราชครูราชครูพวกเรารู้ว่าท่านต้องผ่านทางนี้ก็เลยอยู่รอคอยพิจารณาส่งท่านนะท่านราชครูใช่ราชครูเราคนยากจนไม่มีอะไรมากนอกจากมันขอให้ทำไปกินระหว่างทางนะครับไม่เป็นไรครับท่านราชครูการน้ำชาเนี่ยก็ทำเองเลยนะถ้าท่านเก็บน้ำไว้ดื่มโปรดรับไว้ด้วยเถอะขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณทุกคนนะท่านราชครูเราตามท่านไปด้วยพอเรามีฝีมือจะช่วยคุ้มกันท่านเองนะท่านราชครูนั่นสินั่นสิให้เราไปด้วยท่านหวังดีนะฟองเต้ส่งให้ข้าน่ะเป็นทูตไปเมืองกิมหาคนไปได้คนเดียวพูดท่านน่ะคงไปไม่ได้นะแต่ว่ามันก็จริงอ่ะครับสั่งฟองเต้ขวาฝืนไม่ได้แต่ว่าถ้างั้นท่านจะต้องกลับเมืองนะใช่เพราะทุกคนต้องการท่านมากเลยท่านต้องกลับมาแล้วครับท่านทุกคนต้องการท่านมากนะท่านต้องทำให้ได้นะถูกแล้วถูกแล้วต้องกลับคนช่างให้เกียรติข้าปราบปลื้มเหลือเกินถึงยังไงก็ตามข้าต้องกลับมา
มาดื่มให้ความตายของไลโบยิงดื่มถึงมันจะเก่งสักแค่ไหนก็ทาบข้าไม่ติดหรอกนะแม่แต่พูดก็พูดเถอะนะเขาก็เก่งไม่หยอกอย่างน้อยก็มีราษฎรรักวันออกเดินทางนะเห็นว่าคนไปส่งเยอะนี่นาเฮ้ยมันทำได้ชิ้นคุยก็ต้องทำได้คอยดูอีกน้อยพวกชาวบ้านมันต้องมากราบไหว้ค่ะและก็จงรักภักดีต่อข้าท่านพี่ท่านได้ต้องเป็นใหญ่แน่นอนค่ะ จริงสิเทียนหัวไม่มีไลโบยีคอยเกะกะแล้วน่ะต้องแสดงผลงานหน่อยละนะอ๋อเขาได้เป็นราชบุตรเขยเจ้าเองก็ต้องเป็นได้โอกาสมาแล้วนะเราต้องฉกฉวยมันไว้อาเมียนลิทาฟูได้ข่าวว่าองค์หญิงทรงประชวรสวยไงบ้างหมอหลวงว่าสวยโอสถ2ชุดก็หายเพิ่งหายประชวรสุขภาพต้องอ่อนแอข้ามียาบำรุงช่วยถอยองค์หญิงทีนะข้าเข้าไปเยี่ยมได้มะทรงไม่สบายพระทัยไม่อยากพบใครอีกอย่างหมอหลวงไม่อนุญาตข้าถวายองค์หญิงสวยไม่ได้หรอกนะติทาฟูท่านกลับไปเถอะข้าเอาโอสถเข้าไปก่อนขอตัวก่อนเมื่อกี้คุยกับใครอะติทาฟูมาเขาว่าเขาอยากเข้ามาเยี่ยมให้เขากลับไปซะข้าก็บอกแล้วนะองค์หญิงองค์หญิงพี่คะโอสถกำลังอุ่นใช่ไม่อยากดื่มไม่เห็นได้เรื่องเลยยังปวดหัวอยู่เลยองค์หญิงหมอหลวงว่าสวยโอสถอีก2ชุดก็จะทรงหายแล้วอ่ะทรงห่วงวรกายด้วยถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอดเจอราชครูนะเพคะยังไม่ไปอีกเหรอใช่อเมียนอุ๊ยองค์หญิงตื่นแล้วเหรอเพคะข้านอนมาตั้งนานแล้วอยากเดินเล่นในสวนหน่อยแต่ที่เท้าฟู่ยังอยู่ข้างนอกเลยให้เข้าไปเถอะก็ไม่อยากเห็นใครทั้งนั้นน่ะองค์หญิงเขาไม่ได้มารบกวนหรอกแต่ว่าข้ามียาที่รวบรวมด้วยความลำบากยาห่อนี่เป็นยาบำรุงที่ดีมากเลยทีเดียวข้าทราบในวังมีโอสถล้ำค่าแต่ว่าข้าอยากให้องค์หญิงรับน้ำใจข้าบ้างถ้าองค์หญิงไม่รับหอยานี้ไว้ก็ต้องไม่ยอมกลับแน่เลยมันก็ได้จะไปรับไว้ให้เขากลับไปเพคะองค์หญิงองค์หญิงว่าฝากยาไว้ที่ข้าแล้วก็กลับไปได้ครับรีบไปสิเอกไปรักษาชื่อว่าจะต้องปลอดภัยอย่างแน่นอนเพียงก็บอกก็ไม่ต้องถ้าเจ้าไม่ต้องการข้าก็ไม่อนุญาตงั้นก็ได้ตามใจก็แล้วกันถวายท่านป้าตามสบายเถอะท่านป้าเทียนหัวเจ
จ้าผอมลงนะท่านป้าสบายดีเหรอข้าก็แข็งแรงดีท่านป้านี่เป็นยาบำรุงนิดหน่อยข้าเอามาฝากค่ะองค์หญิงแค่มาเยี่ยมข้าก็ดีใจแล้วไม่ต้องของฝากหรอกรับเอาไว้เถอะค่ะท่านป้าองค์หญิงตั้งพระทัยแล้วรับไว้เถอะนั่นสิงานก็ได้วันหลังไม่ต้องแล้วนะจริงสิคุยตั้งนานแล้วเจอข้างในก่อนวันนี้ดีใจจริงๆที่ได้เพื่อนร่วมทานข้าวจินหัวนี่หัวผักกาดตุ๋นซี่โครงจำได้ไหมตอนที่อยู่บ้านเดิมน่ะพอข้าตุ๋นทีไรจะไม่ต้องวิ่งมากินข้าวที่บ้านข้าจะชอบมากนะจริงไหมใช่ครับใช่แล้วนี่ก็เต้าหู้นานเหอเจ้าว่ายิ่งเผ็ดก็ยิ่งอร่อยวันนี้ก็เลยใส่พริกอีก2เม็ดแล้วก็ยังมีปลานึ่งอีกข้าคัดที่สดที่สุดเมื่อก่อนแม่เจ้าทำให้อยู่เรื่อยนี่นะนับแต่ท่านแม่เสียไปเนี่ยข้าก็ไม่ได้กินอีกเลยถ้าเจ้าชอบกินแล้วก็มาสิก็จะทำให้ขอบคุณมากท่านป้าคะท่านหัวผักกาดขอบพระทัยหัวผักกาดธาตุเย็นนะท่านป้าไปควรทานนะครับองค์หญิงยังไม่ส่งคีบกลับเลยมามาสวยไก่ดีดูข้าถนัดที่สุดเลยขอบคุณท่านป้าอร่อยมากๆเลยสวยมากๆนะข้าไม่เคยกินอาหารอร่อยอย่างนี้จริงๆนะคงทำยากมากสิไม่ยากหรอกง่ายนิดเดียวเองงั้นช่วยสอนก็ดีสิตกลงองค์หญิงเสด็จมาสิเพคะเชิญเสวยท่านป้าไม่ต้องส่งหรอกนั่นสิท่านป้ากลับเข้าไปเถอะองค์หญิงเสด็จมาข้าดีใจจริงๆนะไว้ถ้ามีโอกาสเราจะรีบมาอีกขอบพระทัยองค์หญิงมากเพคะไม่ส่งแล้วนะเชิญตามสบายขอบคุณมากดีนะที่ท่านมาด้วยไม่งั้นก็คงไม่รู้ควรพูดยังไงอย่างที่รู้ก็ทำให้ท่านต้องอยู่คนเดียวองค์หญิงอย่าเสียพระทัยเรื่องราชครูเลยท่านป้าถ้าเป็นคนมีเหตุผลก็ทรงเห็นนี่เขาไม่โทษองค์หญิงเลยดีแล้วล่ะข้าสบายใจขึ้นครุ่นนี้ข้าอยากไปริมน้ำไปกันนะแต่ว่าครุ่นนี้ข้าต้องไปค่ายกับท่านเสนาอีก2วันที่จะกลับนั่นไม่เป็นไรต้องวะทุกท่านพวกท่านทำเพื่อแผ่นดินเกิดเอาชีวิตเข้าแลกข้าขอขอบคุณและบัดนี้ข้าขอบอกทุกคนพวกท่านไม่เสียแรงเปล่านะพ่องเต้ทรงทราบแล้วย่อมมีรางวัลวันนี้ข้าได้นำเสื้อหนาวมาแจกจ่ายรวมทั้งเหล้าปลาอาหารให้แก่ทุกคนก็แสดงถึงความจริงใจเสนาชิน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 ข้ายินดีด้วยผู้ทหารถือท่านเหมือนผู้มีคุณทหารพักดีท่านแล้วอีกไม่นานต้องเหนือกว่าทุกคนแน่แค่ให้ของไปเล็กน้อยเนี่ยก็ยอมก้มหัวแล้วถ้าใช้ประชาชนยกข้าเป็นห้องเต้เนี่ยก็คงจะไม่ยากหรอกนะตั้งแต่ไลโบยีไปจะเท่าเจ้าเติ้งและจงสือก็ไม่มีน้ำยาเลยไม่มีใครต้านเราได้อีกแล้วปานินซ่งตอนนี้ต้องเป็นของท่านแน่เลยยุบก่อนพวกเดียวกันแม่ทัพพาตาจะเดินทางมาทำไมไม่บอกล่วงหน้าคิดว่ามาเป็นเสนาใหญ่จะลืมบุญคุณของเมืองกิมซะแล้วสิไม่หรอกความจริงข้าคิดทำเพื่อเมืองกิมมาตลอดแล้วล่ะมันก็ดีละข้ามีงานให้ท่านทำมาเป็นใครอ๋อท่านแม่ทัพวางใจได้ข้าเป็นบุญบุญธรรมของข้ามีอะไรก็พูดได้เลยไม่ต้องกลัวก็อยากให้หาทางย้ายงักคุยจากด่านจูเซียนและถ้าทำได้จงฆ่ามันซะถอนเสียน้ำให้กับเมืองกิมเราครับแต่องค์บอกว่าเมื่อใดได้ครองจงหยวนถ้าได้ความชอบสูงสุดข้าทำเพื่อเมืองกิมแน่นอนเลยทีเดียวน้องชายฝีมือเจ้าไม่เลวรับใช้เมืองกิมเราให้ดีจะต้องได้เป็นใหญ่แน่
สมบัติทั้งหมดเนี่ยเมืองกิมให้กับเราทั้งนั้นเขาว่าจะขนออกมานับตั้งหลายครั้งหลายหนแล้วน่ะแต่ว่าหีบแรกน่ะยังไม่หมดหีบที่สองก็มาอีกแล้วนับซะจนข้านี่เบื่อไปหมดเลยเขารู้ท่านพ่อติดต่อเมืองกิมอยู่นะแต่ว่าแต่คงไม่รู้สิว่าข้าขายชาติที่ข้ามีวันนี้ขึ้นมาได้ก็เพราะเมืองกิมเสริมส่งข้าแม้ตอนนี้ข้ามีอำนาจเหนือกว่าใครรองจากฮ่องเต้แต่ราชวงศ์ซ่งมีแต่ถดถอยต่างกับเมืองกิมที่แข็งแกร่งอีกไม่นานก็จะต้องบุกลงใต้และเมื่อนั้นซ่งจะต้องทานไม่อยู่และทุกอย่างของเราก็จบลงแต่ถึงแม้จะโชคดีเราชนะกองทัพกิมมันก็เหมือนเดิมอ่ะเราจะได้อะไรขึ้นมาฮะก็ต้องกินตำแหน่งเงินเดือนเท่าเดิมอ่ะแถมอีกอย่างนึงยังไม่มีสมบัติเหล่านี้อีกด้วยนะนกนั้นยังเลือกไม้ทำรังถ้าเรายึดติดเมืองกิมแล้วก็ต้องเสวยสุขไม่สิ้นแน่ๆเทียนหัวข้ารู้ว่าจะเป็นคนเก่งและเป็นคนฉลาดด้วยเราเป็นครอบครัวเดียวกันจะต้องช่วยเราอยู่แล้วจริงไหมขอให้จริงเถอะนะรู้หรือเปล่าโทษขายชาติมันหนักมากถ้าใครรู้เขาละก็เราต้องตายกันหมดแน่ท่านพ่อพูดถูกนกจะเลือกไม้ทำรังข้าฟูเทียนหัวเข้าใจดีหยกเนี่ยเหมาะกับข้ามะอะไรนะเรียกแม่ทัพงะคุยกลับวังเหรอฟาบาดยามนี้ทัพเมืองกิมยิ่งใหญ่ประทะไม่ได้ตามความเห็นกระหม่อมแล้วถอนทัพก่อนค่อยเจรจาถึงจะเหมาะสมกว่าพะยะฟาบาดไม่ได้เป็นอันขาดเมืองกิมต้องการยึดครองจงยวนมาหลายชั่วคนแถมชาวกิมเป็นคนเจ้าเล่ห์ไม่ต้องการสงบศึกกับเราแน่ถ้าหากว่าถอนทัพขาดศึกก็ต้องบุกเข้ามาได้นายไม่ทราบพะยะฟาบาดไต่เท้าจงพูดถูกละแถมตอนนี้แม่ทัพงะคุยรุกถึงด่านจู่เซียนหากขึ้นจะถึงเหนือแผ่นดินของเราย่อมสงบลงอย่างแน่นอนนะพะยะข้าฟาบัดแต่ใครจะกล้ารับรองว่าเราจะชนะศึกในครั้งกันนี้แม่ทัพงะคุยเชี่ยวชาญการลบตั้งแต่ลบกับเมืองเกียร์มันเคยพ่ายแพ้อย่างรู้นะว่านอกจากเขาแล้วใครที่จะทำได้ขอมันไม่แน่ถ้าเกิดแพ้แล้วจะทำยังไงเป็นถึงเสนาผู้จ่าแบบนี้ได้ยังไงกันฮะถ้าอยู่อยู่ทัพกิมต้องบุกลงใต้ผู้คนล้มตายอีกมากใครหน้าไหนจะรับผิดชอบถ้าผู้คนความเพื่อแล้วกันแน่เนี่ยบอกมาเถอะเฮ้ยพอทีฟาบาดพอแล้วพอฟาบาดขอข้าคิดดูก่อนนะเฮ้ยจะโอ้ยตายแล้วดื่มน้ำจันทร์นะพี่คะดื่มอีกนิดเลยเหรอดื่มเลยฟาบาดอีกฟาบาดหน่อยนะลูกหูปู่แต่อย่ามายุ่งกับข้าไม่เข้าใจจริงๆงักคุยก็จะบุกถึงเหนืออยู่แล้วศึกจะได้ยุติสักทีมันไม่ดีตรงไหนฟาบาททรงลองใคร่ครวญในการทำศึกนะต้องสิ้นเปลืองเงินมากไม่ว่าชนะหรือว่าแพ้ก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีนะพะยะค่ะทำไมกระหม่อมนะทำเพื่อฟาบาทนะพะยะค่ะถ้าเราทำสงครามชนะฮ่องเต้องค์กรก็จะต้องเสด็จกลับและเมื่อนั้นบัลลังก์ของพระองค์จะต้องสั่นคลอนอย่างแน่แต่ถ้าแพ้จะยิ่งสวยใหญ่ฟาบาทจะทรงกลายเป็นทาสและเมื่อนั้นทุกอย่างก็จะสูญสิ้นนะพะยะจริงด้วยนะทำไมข้าคิดไม่ออกนะเนี่ยดังนั้นกระหม่อมเห็นว่าสมควรเจรจากันเมื่อนั้นราชวงศ์ซ่งก็จะสงบสุขสักทีนะฟาบาทก็ทรงเสวยสุขต่อประชาราษฎรก็ไม่ต้องหวาดหวั่นวิตกอีกต่อไปพะยะนั่นสิตกลงทำตามที่เสนอนะจงรีบส่งป้ายทองเรียกข้าคุยกับนวลพะยะค่ะส่งพระปีชาพะยะค่ะหม่อมฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้นะพะยะค่ะนี่เสนาชินข้าว่าสระนี่มันชักไม่มันซะแล้วนะช่วยคิดให้ข้าทีเนี่ยพะยะค่ะกล้าหม่อมจะค่อยๆคิดฟ้าบาต้องพอพระทัยเป็นแน่พะยะค่ะข้าต้องการข้าวเปล่าเดี๋ยวช้าก่อนเดี๋ยวสิเดี๋ยวจะรีบร้อนไปไหนกันล่ะเนี่ยไอ้กังข้าวเปล่าแต่บ้านข้าวเปล่าเลยเดี๋ยวไปแล้วห้องเต้นะทรงพักพรกูจะกลับไปซะก่อนดีกว่านะเฮ้ยมีศิลป์มาขวางเราอะฮะไปให้พ่อป้าบาทป้าบาทนี่ดิไหนอะฮะป้าบาทไปไหนอะป้าบาทหยุดเกี้ยวป้าบาทถึงแล้วพี่ครับป้าบาทนี่คือเมืองใหม่ที่กระหม่อมจัดให้พี่ครับในเมืองลินอันเ
ถูกต้องในวังฝ่าบาททรงเบื่อแล้วกระหม่อมก็เลยมาถนนทั้งสายเนี่ยทูลเชิญหาความสำราญที่เต็มที่เลยเพราะว่าข้ามีอุครักทุกจุดต้องทรงปลอดภัยแน่เลยครับทำได้รอบคอบมากนะโอ้โหแปลกนี่ฮะตุ๊กตาหมูแล้วเนี่ยป้าบาทตัวพี่นายท่านสิเอ๊ะสนมของข้าเนี่ยทำไมถึงตัวแบบนี้ล่ะจ๊ะนายท่านนายท่านเชิญค่ะเชิญเลยค่ะนี่ค่ะเชิญค่ะสนมพูดจะทำอะไรกันเนี่ยขายบะหมี่พี่ทำใหม่ๆเนี่ยถ้าลองชิมดูสิคะลองชิมนะคะไม่เป็นมันต้องข้าเองนะจ๊ะไปเถอะสิไปดิจากนั้นก็ใส่ผักหน่อยใส่เยอะๆแล้วก็ได้เออนั่นเองอาจารย์มาเลยเอาด้วยเลยเอาชิ้นเลยโอ้เจ้าด้วยเลยแหมดูจริงเลยแหมโอ้ยสบายสบายทำได้ทุกอย่างเลยเป็นยังไงบ้างเอาอยู่กันพร้อมหน้าเชียวห้องเธออยู่ไหนทรงประทับอยู่ที่ปลอดภัยกันแล้วกันนะเรามีเรื่องสำคัญมากอ่ะรีบพาเราไปเข้าเฝ้าด่วนข้าไม่สามารถทำได้หรอกทำไมจะพูดแบบนี้ข้าพูดตามรับสั่งเท่านั้นไม่ว่าใครก็ห้ามรบกวนถ้าหากไม่เชื่อแล้วก็ถามเสนาชินเขาดูสิเออใช่ใช่เจ้าสองคนพ่อลูกลูกกันเองมาอากาศกับพระองค์งั้นเหรอเฮ้ยแต่เท้าจงอย่าพูดอย่างนั้นสิโทษเช่นนั้นน่ะข้ารับไม่ไหวหรอกมันพาเราไปพบฮ่องเต้เซ่มันยังไม่เกรงใจแน่นะเสนาเจ้าข้าเพียงทำตามรับสั่งนะถ้าอย่ามาก่อกวนอีกข้าต้องประหารก่อนจงกล้าแล้วก็เชิญกลับไปได้แล้วตำช้าจริงๆเฮ้ยกลับโอ้ยแหมวันนี้มันสนุกจริงๆนะเออแต่ว่ามันยังไม่พอถ้าทรงโปรดปรานกระหม่อมจะพาออกไปแต่เช้าเลยเพียครับโอ้แล้วก็ดีสิเอ๊แต่ใส่ชุดฮ่องเต้เนี่ยมันไม่ค่อยจะเหมาะนะมันไม่ค่อยเข้ากับสถานที่เท่าไหร่เลยนะน่าเสียดายนะกระหม่อมเตรียมไว้ให้แล้วเพียฮะโอ้รู้ไทยข้าจริงชนะเสนาชินท่านโชคดีมากนะมีลูกบุญธรรมที่ฉลาดแบบนี้ขอพระไทยฝ่าบาทเพียท่านพ่อข้าทำความผิดอะไรถ้าหากผิดก็โปรดชี้แนะด้วยเถอะมีบังอาจหรอกเจ้าทำดีแล้วนี่เด้ถ้าไม่ห้องเต้ทรงพอพระไทยได้แต่อย่าว่าข้าไม่เตือนฮะใครก็ที่ทรงเสริมเจ้าท่านพ่อทินหัวรู้ตัวดีเสมอถ้าท่านพ่อไปส่งเสริมข้าไม่มีวันนี้หรอกเพราะฉะนั้นที่ข้าทำไปก็เพื่อท่านทั้งนั้นไม่เคยคิดจะเป็นอื่นเลยขอให้มันจริงคุณวันหลังจะทำอะไรอย่ารีบด่วนทำเองครั้งนี้ข้ารีบไปหน่อยคราวหน้าไม่มีแน่ครับ